s a l ม o n PODCAST มันสดอร่อยไฟนอ l r e ไว i ์2โฆษณาจบแต่ไอเดียยังไม่จบสวัสดีครับกลับมาพบกับไฟนอ l r e ไว i ์2 p o พ c a s t สโฆษณาจบแต่ไอเดียมันยังไม่จบนะจ๊ะ ใน EP ีนี้เนี่ยนะครับผมก็จะมาชวนคุยกันในท็อปปิกของไอเดียที่มันมีความต้องเพึ่งพาผู้บริโภคนิดหนึ่งในช่วงหลังๆเนี่ยในช่วงปีหลังๆเนี่ยที่โลกมันก้าวเข้าสู่ยุคออนไลน์มากขึ้นเราจะได้ยินคำหนึ่งว่ามีการอยากให้ยูเซอร์ช่วยเจเนเรตคอนเทนต์ให้ยูเซอร์ช่วยเจเนเรตคอนเทนต์ให้คืออะไรมันคืองานที่ เหมือนเราปล่อยงานออกไปเสร็จแล้วปุ๊บเรียกว่าผู้บริโภคแล้วกันนะได้สามารถเอาไปเล่นต่อเอาไปแบบสร้างต่อยอดไอเดียที่เรานำเสนอออกไปนะครับไม่ว่าจะแบบเอาไปล้อเลียนเอาไปเล่นเป็นมีมทำพาลอดี้ทำนู่นทำนี่ทำนั่นนะครับที่คนสร้างคอนเทนต์ นั้นเนี่ยมันก็คือคอน sum er ทั่วๆไปนะครับเขาเลยเรียกว่า user generate content เป็นไอเดียที่สามารถให้คอน sum er เนี่ยได้ต่อยอดได้นะครับได้ออกมาเล่นได้ได้ล้อเรียนได้ได้สนุกกับมันได้ทีนี้หลายครั้งที่เราพยายามจะคิดไอเดียแบบนี้กันไอเดียที่แบบเฮ้ยอยากให้คอน sum er มาเล่นกันอยากให้คอน sum er มา engage กันอยากให้คอน sum er มาสร้าง generate content ให้นะครับ แต่หลายๆครั้งนะที่เราคิดงานกันผมเองก็เป็นนะเคยแบบจำได้เลยเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วนะครับแบบว่าคิดงานแล้วก็โอ้โหคอน s u m e r ต้องมาเล่นชัวคอนซูเมอร์ต้องมาแบบเจเนเรตคอนเทนต์กับเราชัวเลยปรากฏว่าปล่อยงานออกไปแป๊กแบบแป๊กสนิทเลยนะเรียกได้ว่าเป็นงานที่ผมเองเนี่ยถือว่าเป็นแบบบทเรียนของชีวิตเลยนะว่าไอสิ่งที่ทำลงไปเนี่ยณนะตอนนั้นเนี่ย ไอความมั่นใจว่าคอน sumer จะมาเล่นเนี่ยเฮ้ยมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดเลยมันยากกว่าที่คิดมากเลยตอนนั้นไอเดียที่ผมเคยคิดจะทำเนี่ยคือเหมือนอยากชวนคอน sumer ม,มาเอาโปรดักต์ของเราเนี่ยมาสร้างเป็นกีฬาโอลิมปิกขึ้นมาแล้วก็เล่นกับโปรดักต์เป็นขนมชนิดหนึ่งนะฮะแบบมีการแบบทอยขนมให้แบบลงเสารหรือแบบกลิ้งขนมไปแล้วแข่งกันนะเป็นแบบเลสซิ่งอะไรเงี้ย ปรากฏว่าไม่มีใครมาเล่นเลยความเฟลตอนนั้นนี่แบบโอ้เอี่ยงว่วะแล้วก็พอเวลาผ่านไปก็ลองกลับมานั่งดูว่าเฮ้ยทำไมวะทําทไมงานตอนนั้นที่เราคิดเนี่ยยูเซอร์มันถึงไม่เข้ามาร่วมเล่นเลยไม่เข้ามาเจเนเรตคอนเทนต์อย่างที่เราคาดหวังเลยก็มาค้นพบว่านะครับสิ่งที่มันขาดหายไปก็คือ1เรื่องความง่ายที่ตอนนั้นผมทําแล้วพอมาดูตอนนี้ก็รู้สึกโอ้โหต้องให้คอน sumer ทำอะไรยากยากจังเลยนะ สองคือความสนุกนะครับความสนุกมันไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะเราคิดเราคิดตัวเองว่ามันสนุกแต่พอไปเล่นเอาจริงพอให้คนนู้นเล่นคนนี้เล่นมันไม่ได้สนุกอย่างที่คิดอะ่ะมันก็เลยเป็นบทเรียนที่ที่ผมจำมาได้จนถึงตอนนี้นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยอย่างที่บอกครับว่าเราจะอยากมาชวนคุยกันในเรื่องทับปิกนี้แหละว่าไอเดียที่มันเกิดขึ้นด้วยการเจเนเรตคอนเทนต์ของยูเซอร์เนี่ย เฮ้ยเราจะทำยังไงล่ะไม่ให้มันแปก๊กไม่ให้มันเฟลไม่ให้มันเป็นอย่างที่ผมเคยเป็นแล้วกันเนาะวันนี้ผมมีผมมีอยู่2เคสนะครับมา,มาชวนเล่าให้ฟังนะครับมาชวนคุยกันนะครับซึ่งทั้ง2เคสเนี่ยผมเจอจุดร่วมหนึ่งอยู่อย่างหนึ่งนะที่ที่รู้สึกว่าเฮ้ยทั้ง2เคสมันมันมันเหมือนกันเลยมันเป็นสิ่งที่ผมขาดไปด้วยนะนะตอนที่ทํางานเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วนะไอเดียที่ทําเมื่อประมาณ3ปีที่แล้ว นั่นก็คือ 1. เรื่องความสนุกทั้งสองเคสที่จะเล่ามาเนี่ยเดี๋ยวลองมาดูกันนะว่าเฮ้ยความสนุกที่งานตัวนี้มันมอบให้กับคอน sumer เนี่ยมันคืออะไร2คือความเล่นง่ายนะครับไม่ต้องทำอะไรมากเลยลองมาดูกันนะว่าไอ้สองพอยต์เนี่ยมันอยู่ในงานทั้งสองชิ้นยังไงแล้วเดี๋ยวมาชวนคุยกันตอนท้ายนะว่าเฮ้ยทำไมความสนุกเนี่ยมันถึงเป็นแบบหัวข้อสำคัญเลยที่ เวลาเราจะคิดงานให้มันเกิดการที่ user จะ generate content ต่อเนี่ยทำไมความสนุกถึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากโอเคไปที่เคสแรกก่อนนะครับผมในเคสแรกเราย้อนกลับไปเมื่อปี2014นะครับเมื่อประมาณ6ปีที่แล้วนะครับ2014ต่อ2015เนี่ยแหละ มีบริษัทเกมบริษัทหนึ่งนะฮะที่ทุกคนน่าจะคุ้นชื่อกันดีนะครับถ้าสายคอเกมเนี่ยทุกคนต้องรู้จัก EAEA EA ก็จะเป็นคนที่สร้างเกมแบบพวกเกมกีฬาทั้งหลายทั้งแหล่ับ f i f a m d เดน NBA Live นะครับ, FIFA, den, Life รบแต่ NBA Live ไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะครับกีฬาต่อยมวยแล้วก็จริงๆ EA เองก็จะสร้างเกมแบบอย่างเช่นพวก The s i m พวก Sim City อะไรอย่างนี้ด้วย แต่ EA ที่ผมจะพูดถึงอันนี้เป็น EA Sport ตนะครับก็คือเป็นพาร์ทหนึ่งของ EA ที่เน้นไปในด้านของเกมฝั่งกีฬาไม่ว่าจะเป็นฟ i f a อล d มตชก็ EA สปอร์ตนะครับ EA สปอร์ตในปี2014-2015เนี่ยเขาปล่อยเกมขึ้นมา1เกมนะครับชื่อว่า Madden 2015นะครับ Madden เเป็นเกมอเมริกันฟุตบอลถ้าใคร ุ้นเคยนะครับใครรู้จักก็จะรู้กันดีอยู่แล้วนะว่าเมกันฟุตบอลเนี่ยมันเป็นกีฬาเรียกได้ว่าประจำชาติเลยของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเรียกได้ว่าฮิตฮิตที่สุดฮิตกว่าฟุตบอลฮิตกว่าซ็อกเกอร์ฮิตกว่าบาสเกตบอลฮิตกว่าเบสบอลอีกด้วยซ้ำนะเป็นกีฬาอันดับหนึ่งเลย e a Sports นะครับได้ปล่อยเกม m a d d e n 2015ขึ้นมานะครับแล้วเขาก็ อยากที่จะโปรโมทเกมนี้เนี่ยในรูปแบบที่มันต่างออกไปไม่อยากที่จะแบบเฮ้ยมาบอกว่าเฮ้ยเรามีเกมนั้นมีเกมนี้ออกมาแล้วหน้ามาเล่นกันเถอะเขารู้สึกว่าเฮ้ยไหนไหนมันก็ครบรอบประมาณแบบ25ปีของเกมแมสเด่นด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นเขารู้สึกว่ามันจะปล่อยอธรรมดาไม่ได้วะมันต้องมีความสนุกเขาอยากให้เกิด e n g a เ e มากขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็ อยากให้คอน s u m e r เนี่ยมาร่วมมีปฏิสัมพันธ์มาแบบเอ j นจอยแล้วก็เห็นแมดเด้นเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในในวิถีชีวิตของคอน s u m อ e r เขาก็เลยไปบร i ฟเอเจนซี่นะครับชื่อว่าโก o w นะครับ G R w o u g r O w นะครับไม่ใช่เกรย์นะครับเกรย์นั่นอีกที่หนึ่งเอเจนซี่โกลนะครับก็จะมีเฮดของเคียร์ที่าชื่อว่าคุณแมดคลาร์นะครับแล้วก็คุณอีริกโรแมนนะครับสอง คีไอทีหนุ่มที่ดูแลโปรเจกต์นี้นะครับโปรเจกต์ Madden 2015นะครับจากโจทย์นะครับที่บรีฟมาว่าเฮ้ยอยากที่จะทำแอดที่ให้คนให้คอนซูเมอร์เนี่ยมันเอนเกจมากขึ้นแล้วก็อยากทำให้ Madden เนี่ยมันมันไม่ใช่แค่เกมอะแต่ว่ามันเป็นหนึ่งในวิถีชีวิตหนึ่งในคาลเจอร์ที่มันมันผสานไปกับวิถีชีวิตของของคนดูเมกันฟุตบอลของคนที่ดูกีฬาชนิดนี้ เขาก็เลยมานั่งหาไอเดียกันนะว่าเอ๊ะแล้วแล้วเราจะทํำยังไงกันดีนะครับเราจะทํำยังไงกันดีที่จะโปรโมทเกมชนิดนี้นะครเขาก็เลยไปลองนั่งสราระตะกันนะวิเคราะห์กันว่าเอ๊ะวิถีชีวิตของคนดูกีฬาเนี่ยมันมีอะไรที่มันเป็นจุดร่วมกันบ้างคือบางคนบางทีมอาจจะแบบเอ๊ชอบดูกีฬาที่นู่นชอบดูกีฬาที่นี่นะแต่ทุกๆทีมนะครับ แฟนๆของทุกๆทีมเนี่ยมันจะมีจุดร่วมร่วมกันอยู่อย่างหนึ่งนะฮะก็คือการดูบอลการดูกีฬาเนี่ยพวกแฟนๆมันจะชอบบลัฟกันนะไม่รู้เป็นอะไรไม่ใช่แค่เมกันฟุตบอลน,นะครับลองดูแบบยกตัวอย่างอย่างเช่นพวกเราดูบอลกันเองนะฮะดูฟุตบอลเนี่ยดูซ็อกเกอร์เนี่ย เราแฟนแมนยูเพื่อนแฟนเลี้ยวภูเลี้ยวภูได้แชมป์มันก็มาเยอะเยะ้ะเราในวันที่แมนยูได้แชมป์เราก็ไปแบบรับใส่นะครับคือทุกๆโมเมนต์ทุกๆนัดที่เกิดขึ้นนะ,ะไม่ต้องถึงแชมป์นัดนี้เลี้ยวภูแพ้แมนยูชนะเนี่ยโอ้โหแทบจะไม่อยากไปทํางานไม่อยากไปเรียนกันแล้วหรือนัดไหนผมเป็นแฟนแมนยูเนี้ยแมนยูแพ้เลี้ยวภูชนะแล้วสมมุติเลี้ยวภูมาแบบ โอโหถล่มแมนยูได้คาบ้านด้วยเนี่ยโอ้โหแทบจะไม่อยากเอาหน้าไปไหนอยากจะนอนอยู่บ้านเฉยๆเลยนะเพราะฉะนั้นพฤติกรรมการบลัฟกันการแบรรบเยาะเยะ้ยถากถางกันการแบบฉลองการดีใจกันบางทีอะบางคนอาจจะไม่ได้แบบไปบลัฟชาวบ้านแต่ว่าเฮ้ยขอกูแสดงความดีใจแบบ อย่างยิ่งใหญ่ในในพื้นที่ของตัวเองหน่อยวะนะครับแบบทีมที่ชอบชนะสักทีหนึ่งหรือทีมที่ชอบได้เป็นแชมป์สักทีหนึ่งเพราะฉะนั้นพฤติกรรมเนี้ยเรื่องการบรัฟการเรื่องการแสดงความดีใจเรื่องการเยาะเย้ยถากถางแทชท็อกกันอะไรเงี้ยมันเรียกได้ว่าเป็นแบบวัฒนธรรมของคนที่ดูกีฬาเลยแหละทุกคนผมว่ามันต้องเป็นอะ่ะไม่เป็นมากก็เป็นน้อยมันแทบจะน้อยมากที่จะดูแบบ ดูแล้วก็ดูกันอย่างเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วก็อ่ะโอเคไหมอะไรไหมชนะก็ไม่ว่าไรแพ้ก็ไม่ว่าอะไรมันมีคนแบบนั้นแต่ผมว่ามันน้อยนะครับส่วนใหญ่คนดูบอลที่แบบเฮลเฮลเนี่ยมันก็จะแบบเอยชนะกับเฮไปแพ้ก็เศร้าไปนะครับชนะกับบราฟกันไปอะไรกันไปเพราะฉะนั้นคุณแมตคลาร์กและคุณอีลิกโรแมนเนี่ยเขาก็เลยรู้สึกว่าเฮยอยากจะเล่นกับอะไรตรงเนี้ยอยากจะจับไอพฤติกรรมของการที่แบบชอบ บรัฟการชอบสนุกกันจัดอีกถักถางกันเนี่ยอยากจะนําความสนุกเนี้ยทำออกมาเป็นรูปแบบของโฆษณาที่จะช่วยโฆษณาไอตัวเกม m a d เด n 2015เพราะฉะนั้นเขาก็เลยกลับไปพร้อมกับไอเดียหนึ่งที่นํากลับไปเสนอ e a sport นะครับไอเดียนั้นเนี่ยเขาบอกว่าคุณแมดและคุณเอริกโรแมงเขาบอกว่ามันคือการโยนความสนุกใส่เข้าไปให้กับชาวเน็ตเขาก็จะปล่อยให้ชาวเน็ตเนี่ยมัน ได้สนุกสนานกับไอเดียที่กำลังจะทำไอเดียนั้นชื่อว่า g i f เฟอร์เรเนะครับ g i f เฟอร์เรเคืออะไรนะครับมันคือการ g เจเนเรตมีมเพื่อเอาไว้บ l ัฟกันเพื่อเอาไว้ล้อเลียนกันเพื่อเอาไว้ถากถางชันเราเหลิมฉล้องกันนะครับในรูปแบบของเรีย t ไทมเลยโดยใช้ Asset โดยใช้แบบ f o ุ t a ท e ที่อยู่ในเกมหรือว่า Action ที่มันอยู่ในเกม m a d เด n เนี่ย ดึงมันมาแล้วเจเนเรตให้มันเป็นมีมเพื่อให้คนเอาไปใช้เอาไปล้อต่อกันได้จุดเริ่มต้นของแคมเปญนะครับจริงๆแคมเปญนี้ยเขาก็จะมีปล่อยหนังปล่อยอะไรออกมาด้วยนะครับแต่ว่าไอตัวที่เราจะมาชวนคุยเนี้ยก็คือตัวก i ฟเฟอร์เลเตอร อย่างที่บอกครับว่าเขาจะเอาเนื้อฟุตเทจเอาเนื้อที่อยู่ในตัวเกมนะไม่ว่าจะเป็นท่าดีใจหรือว่าแบบวิ่งเฉลิมฉลองหรือแบบว่าท่าเคลื่องทัชดาวได้หรือท่ารับทัชดาวได้ท่าที่แบบคาแรคเตอร์ที่อยู่ในเกมเนี่ยเขาก็จะมีท่าดีจงดีใจท่าเย่ะเย้ยอะไรกันไปนะสิ่งที่เขาทําก็คือเอาพวกแอคชั่นเหล่านั้นเนี่ยที่เป็นเนื้อหาในเกมเนี่ยเอามาแล้วก็สร้างเป็นเหมือนแบบโค้ดคําพูดอะครับ โค้ดคำพูดที่เทเลเมตไปตามสถานการณ์นั้นจริงๆอย่างเช่นนะครับอย่างเช่นนัดเปิดตัวเนี่ยมันมีเกมแข่งระหว่าง s ีแอตเทิลซีฮอคนะครับแล้วก็เจอกับ Green b a ์แพ c เกอนะครับซึ่งมันมีจังหวะหนึ่งที่ตัวคุมปีกที่เขารับลูกอินเ์เซปได้นะเหมือนขโมยบอลได้เนี่ยแหละแล้วก็ไปทำคะแนนได้นะครับทันทีที่ทำคะแนนได้นะครับตัวกิฟเฟอร์เลเตอร์เนี่ย มันก็จะยิงเป็นเหมือนแบนเนอร์แอดเนี่ยไม่ว่าเราจะดูไม่ว่าคอน s u m e r จะดูการถ่ายทอดสดเนี้ยอยู่ในแพลตฟอร์มไหนไม่ว่าจะดูในเว็บดูในมือถือดูผ่านเว็บอะไรเนี่ยแบนเนอร์แอดเนี่ยมันจะถูกยิงขึ้นมานะมันก็จะเป็นภาพของนักกีฬาของ s e ีย t l เทิลซีฮอเนี่ยแต่เป็นตัวเกมนะแต่เป็นในรูปแบบของ 3D ที่อยู่ในเกมอะไรเงี้ยก็จะมาเต้นดีใจนะครับแล้วก็ มีคำเยาะเย้ยว่าเป็นยังไงล่ะครีมเบย์แพคเกอร์นะเสียใจด้วยนะฉันอินเตอร์เซปได้นะครับอย่างที่บอกครับสิ่งที่เกิดขึ้นมันคือเป็นเรี้ยวทม์มากเลยทันทีที่ฝ่ายนี้ทำคะแนนได้นะครับไอมีมไอตัวที่เป็นแบบฟุตเทจที่อยู่ในเกมเนี่ยมันก็ถูกเจเนเรตออกมาเป็นมีมแล้วก็ยิงแอดไปหาทุกคนนะครับยิงแอดไปแบบณนะในช่วงสถานการณ์นั้นเลยเท่านั้นยังไม่พอนะครับเขามอบความสนุกเนี้ยอย่างที่ผมบอกนะว่า มันคือกิฟเ์เรเตอร์มันคือการมอบความสนุกให้กับคอน summer นะครับมันมาจากกิฟต์แอนิเมชันเนี่ยบวกกับเจนเนอเรเตอร์นะมันคือการที่นอกจากเขายิงเป็นแบนเนอร์แอดแล้วเนี่ยเขาสามารถให้คอน summer เนี่ยครับเจเนเรตกิฟ์เองได้โอ้โหพอมันมีสามารถเจเนเรตกิฟ์เองได้ c o n s u m e r ชาวเน็ตเล่นกันยับเลยฮนะแบบสมมุติว่าอันนี้ชันทีมชั้นได้ได้คะแนนนะโอ้โหแต่ละคนมันก็จะแบบเป็นไงเรามันก็จะมีท่าในการถากถางม,มันก็จะมีวิธีการในการถากถางได้แบบเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วความพีคความแบบถังของ Database ของ g i ฟเฟอร์เนี่ยมันมีเยอะมากนะครับผมซึ่งไอตรงนี้เนี่ยมันก็จะทำให้ c o n summer เนี่ยสามารถเลือกแล้วก็แบบ คัสตอมไม้ความเป็นแบบมีมของตัวเองได้นะครับคัสตอมไมประโยคที่อยากจะถากถางเองได้นะค,คุณสามารถเลือกได้เลยว่าเจ้านักกีฬาคนไหน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 นะครับแล้วคุณก็เขียนประโยคที่จะถักถางได้เลยนะครับว่าเฮ้ย hey, เป็นไงล่ะฉันวิ่งทัชดาวโอยแกกองหลังเปื่อยเป็นกระดาษเลยนะครับหรือคนนึงอาจจะแบบว่ามาบัฟกัน แบบว่าโอ้โหแข่งกับแกแบบไปแข่งกับบอลอบตอดีกว่าอะไรเงี้ยครมันก็สามารถแบบสร้างเจเนเรตคอนเทนต์ออกมายูเซอร์ก็สามารถเจเนเรตคอนเทนต์ออกมาได้แบบเป็น10เป็นร้อยเป็นหมื่นเป็นพันเป็นแสนกิฟต์เลยนะครับซึ่งความดีความชอบตรงนี้เนี่ยทางคุณแมทคลาร์กแล้วก็ทางคุณอิลิกโรแมนเนี่ยรวมถึงทาง EA Sports เขายกความดีความชอบตรงนี้ให้กับ Google นะครับ เขาจะมีแผนกหนึ่งของ Google นะครับชื่อว่า Art Copy and Code Initiative นะครับ Art Copy and Code Initiative เนี่ยเขาเป็นเหมือนหลังบ้านนะครับที่ช่วยทำให้ไอเดียเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จริงนะครับเขาจะมีเซิร์ฟเวอร์แล้วก็จะมีพวกตัวนักกีฬาต่างๆนะที่เป็นที่เอาดึงภาพมาจากในเกมเนี่ยพวกแบ็ k กราวด์ต่างๆแล้วก็พวกวางการวางระบบแบบให้สามารถพิมพ์ตัวเท x กได้นะครับแล้วก็สามารถเจ n เน a เรได้อย่างทันท่วงที สามารถแบบว่ายิงแอดด้วย GDN banner อะไรอย่างเขาเนี่ยมาตามสถานการณ์ได้อย่างแบบโคตรของโคตรเรียวไทม์เลยซึ่งหลังจากแคมเปญน,นี้ปล่อยออกไปนะครับอย่างที่บอกพอคอน sumer ร,รู้ว่าเฮ้ยมันเล่นได้วะ่ะฉันสามารถสร้างมีมเองได้แล้วเอาไว้บัฟเพื่อนได้เอาไว้แท็กเพื่อนได้นะ่ะโอ้โหแคมเปญน,นี้มันเรียกว่าดังสนั่นเลยนะในช่วงปี2014ต่อ2015นั้นนะครับ ทางเจ้าของไอเดียเนี่ยนะครับทางโกลเนี่ยเขาเคลมว่าหลังจากแคมเปญนี้ปล่อยออกไปเนี่ยคำว่า g i f t ฟอร์เลเตอร์นะครับชื่อแคมเปญ g i f t ฟอร์เลเตอร์เนี่ยมันถูกค้นหาเป็นอันดับที่4นะครับใน Google นะครับในหมวดของ g i f t ในปีนั้นเลยนี่แปลว่าเฮ้ยคุณติดแรงท็อปท็อปสของคำเสิร์ชนะครับคือมันมันก็จะไปไปดูสแตทหลังบ้านมาว่าเอ้ยปีนี้ทั้งปีเนี่ยคนเสิร์ชในหมวดกิฟอะไรมากสุด กิฟเฟลเตอร์ติดเป็นอันดับที่4ไม่ใช่ย่อยเลยนะครับสำหรับแคมเปญโฆษณาที่แบบทำให้คอน sumer เนี่ยมาเซิร์ชหาได้แล้วก็อยากมาเล่นได้ขนาดนี้แล้วก็ในส่วนของยอดขายเนี่ยมันก็โตขึ้นโตขึ้นมากๆประมาณแบบกว่าถึง20กว่าเปอร์เซ็นต์นะซึ่งในแวดวงของเกมเนี่ยผมว่าถือว่ามันโตขึ้นมากเพราะว่าเกมพวกนี้มันจอ,อกทุกๆปีนะครับเหมือนอย่างเราเล่นฟ i f a เนี่ยมันก็จะมีฟ i f a 2 0 1 ห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ามดเดนเหมือนกันนะครับแมาดเดนก็จะแบบแมาดเดนสิบสี่สิบห้าสิบหกซึ่งยอดในแต่ละปีเนี่ยมันก็ไม่หนีกันมากหรอกแต่ปีนี้มันกระโดดขึ้นมาเลยนะฮะประมาณสิบสี่ถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์ส่วนในแง่ของอวอร์ดเนี่ยก็แน่นอนครับในปีนั้นเนี่ยในปีสองพันสิบสี่สิบห้าเนี่ยการให้คอน sumer ได้เจเนเรตคอนเทนต์อะไรแบบนี้มันถือว่าเป็นเรื่องใหม่มากบนเวทีของการประกวดนะครับมันไม่เคยมี แคมเปญไหนที่เฮ้ยยูเซอร์มันมันมาช่วยกันเล่นเยอะแยะขนาดนี้มาก่อนนะครับเขาก็เลยคว้าโกของคารในหมวดแบบ branded entertainment ในหมวดของ creative effectiveness ก็คว้ามาได้เต็มไปหมดเลยอันนี้ก็เป็นเคสแรกนะครับอย่างที่บอกว่าโยนความสนุกเข้าไปโยนความง่ายเข้าไปให้คอน sumer มมนะครับแล้วคอน sumer มมก็จะช่วยเราเล่นเองนะครับ ให้งานของคุณ Work สมชื่อกับผมไอติมพริศวัชรศิลป์ใน In the Name of Work Podcast สองภาษาจากความร่วมมือของ Salmon Podcast s, และไ i ส e ที่รวบรวมเหล่าเกสติคเกอร์ระดับโลกมาแชร์เคล็ดลับในการทำงานให้ Work ไม่ว่าจะเป็นแดนโรมนักเขียนเบสเซลเลอร์จากหนังสือ The Back of the Napkin ดานิเอลสติลแมนนักออกแบบบทสนทนาหรือทันยาคอรเรอดีต Chief d i g i t อ l ฟ f f i c e r จาก The กเดียน ซึ่งทุกๆสปีกเกอร์จะมี1นึเอพิโซดที่เป็นบทสัมภาษณ์เต็มภาษาอังกฤษและอีกหนึ่งเอพิโซดที่ผมจะมาถอดบทเรียนการทำงานของสปีกเกอร์แต่ละท่านนั้นเป็นภาษาไทยพบกันได้ทุกวันพุธกับ2อเอพิโซดของ In the Name of Work ในทุกช่องทางของซามอ Salmon p o แ c a s t แล้วพบกันครับ ต่อมาเป็นเคสที่2นะครับเคสนี้เนี่ยเราก็จะไปกันในปี2015อีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงประมาณเดือนสิงหาเนี่ยในแวดวงการเพลงของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็จะมีเทศกาลหนึ่งนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นเทศกาลสำคัญมากเลยก็คือเทศกาล mtv vma awards มันคือเทศกาลที่จะ มอบรางวัลที่ MTV จัดขึ้นมาเพื่อจะมอบรางวัลพวกมิวสิกวิดีโอดีเด่นนะครับในช่วงแต่ละปีนั้นนะครับมันก็จะจัดอยู่ในช่วงปลายปลายสิงหาอะไรประมาณนี้ครับเรียกได้ว่าเป็นแบบเวทีที่ใหญ่ที่สุดในแง่ของการประกวดมิวสิกวิดีโอซึ่ง MTV เนี่ยจัดมาแล้วประมาณแบบ35ปีได้นะคร,ครั้งแรกนี่ประมาณปี1 9, 8, 4, 8, 5อะไรเทือกเอกนี้ยนะฮะ ซึ่งมิวสิกวิดีโอน้อยใหญ่ทั้งหลายทั้งแหล่นะครับต่างที่ผ่านเวทีนี้มาหมดแล้วได้รางวัลบนเวทีนี้มาหมดแล้วนะครับผมทีนี้ในปี2015เนี่ยครับก็ MTV เขาก็จัดตัว MTV VMA Award ขึ้นมานะครับแล้วเขาก็อยากจะโปรโมทนะครับให้คนมามาสนใจเพราะว่าเอาจริงช่วงนั้นก็เป็นช่วงเวลาที่แบบ กระแสะวงการเพลงก็อาจจะดบๆลงไปหน่อยทีนี้เขาเลยอยากจะทำยังไงก็ได้ให้ตัวอีเว t นต์เนี้ยอีเวนตัว VMA ในปี2015เนี้ยมันมีกระแสะขึ้นมาและคนหันมาสนใจหันมามองงานประกาศรางวัลของ MTV อีกครั้งหนึ่งเขาก็เลยไปทำการบรีฟนะครับทางเอเจนซี่ที่ชื่อว่า j a m 3ให้ไปคิดว่าเอ๊ะเราจะโปรโมตยังไงนะครับโปรโมท งานอีเวนต์นี้ยังไงเพื่อให้คนส่วนใหญ่เนี่ยได้รับรู้ได้มีเอนเกจเมนต์นะครับแล้วก็ได้เข้ามาร่วมเ n j นจอยกับงานของเราซึ่งทางบริษัทแจมที T นะครับที่เป็นเอเจนซี่ที่ดูแลให้เนี่ยก็มี2หัวหอกของเคียร์ทีฟนะที่ชื่อว่าคุณพาโบรวิโอนะครับแล้วคุณเอเดียนเบรลินาสิ่งที่เขาทำนะครับเขาก็มองเห็นคล้ายๆกับตัวกิฟเฟอร์เรเตอร์ของ m a d เดนนะครับก็คือมองเห็นว่าความสนุกเนี่ยแหละความสนุกเนี่ยแหละที่จะ Drive ให้แคมเปญน,นี้มันมันมีเอนเกจเมนต์สูงมันมีคนมาช่วยกันเล่นช่วยกันแบบว่าเอ j นจอกับแคมเปญน,นี้สิ่งที่เขาทำนะครับไอเดียที่เขาทำเขานำกลับไปเสนอกับทาง MTV นะครับชื่อว่า MTV VMA Green Screen นะครับฟังชื่อแบบเอ๊ะทำอะไรไอเดียง่ายๆเลยครับคือ เขาโยนความสนุกไปให้กับเปล่าชาวเน็ตเปล่าโซเชียลโดยการที่เขาเอาพวกนักร้องต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไมลี่ไซรัสเอชเช e r นเท a y เลอร์สวิคนนู้นคนนี้มากมายครับแปะไปอยู่บนกรีนสกรีนนะครับในทุกๆสื่อเลยทุกสื่อที่เราเห็นเนี่ยมันก็จะมีแบบสมมุติเป็นท่าไมลี่ไซรัสยืนอยู่ทำท่าแปลกประหลาดอะไรเงี้ยแล้วแบ็กกราวนด์ข้างหลังก็จะเป็นสีเขียวกรีนสกรีนหมดเลย แล้วก็มีพูดมีก๊อปปี้ที่แนะนำว่าไอ้งาน MTV VMA เนี่ยกำลังจะมาถึงแล้วนะนะครับเราก็จะมีลิงก์เข้าไปสู่เว็บไซต์นะครับซึ่งเว็บไซต์ Landing Page ปลายทางนั้นน่ะเขาจะบอกว่าเฮ้ยที่เราทำเป็น Green Screen อย่างเงี้ยเพื่ออะไรนะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยตัดเอาสีเขียวออกนะตัด g ก e ีนสกร e นออกแล้วก็ลบกวนตัดต่อให้หน่อยครับว่าเฮ้ยอยากให้ ตัวไมลี่ไซรัสอยากให้ตัว h อชรีแอยากให้ตัวนักร้องต่างเนี่ยอยู่ในแบ็กกราวด์แบบไหนนะครับโอ้โหพอโยนไอเดียแบบนี้ไปให้คอน s u m อ e r นะไปให้ชาวเน็ตผมว่ามันทำงานเหมือนกับเพจลบกวนตัดต่อให้หน่อยครับเลยครับคือชาวเน็ตก็ขอกูโชว์ศักยภาพของความคิดสร้างสารรค์กูหน่อยมันตัดต่อยับเลยนะมันแบบเอาไปอยู่ในแบ็กกราวด์นู้นเอาไปอยู่ในแบ็กกราวดนี้นะครับ แล้วยิ่งทำนะพอยิ่งทำชาวเน็ตยิ่งทำา MTV เหมือนยิ่งสนุกด้วยนะครับเขาก็ฟีดตัวแบบไอตัวฉากกรีนสกรีนเนี้ยฟีดแอคชั่นต่างๆของดารานักร้องมาเต็มไม่หมดเลยนะครับบางทีก็แบบแบบ็แบกกราวด์เจาะกรีนสกรีนด้านหลังนะบางทีแบบมันเจาะกรีนสกรีนตรงนมไมลี่ไซรัสนะหรือเจาะกรีนสกรีนตรงตาและปากของไมลี่ไซรัสเพื่อให้แบบชาวเน็ตมันไปปรีทัชกันเอาไปแบบใส่แบก็กกราวด์กันอย่างสนุกสนานแบบ บางคนทำแบบว่านมไมิไซใสรัดมีไฟพุ่งออกมาอะไรเงี้ยหรือแบบมีเป็นเมล็ดในตัวสกิทเทลหรืออะไรที่พุ่งออกมาจากตาอะไรเงี้ยคือชาวเน็ตมันสนุกกันมากเลยครกับแคมเปญน,นี้เหมือนแบบได้ปลดปล่อยได้ปล่อยของนะผมว่ามันเป็นแคมเปญที่ให้ชาวเน็ตได้โชว์ความคิดสร้างสารรค์แบบมากๆสุดๆแบบโอยอยากทำอะไรทำทำเลยจ้าแล้วพอ คิดกับกันในมุมของคอน sumer ครับมันจะมีโอกาสสักกี่ครั้งนะที่เราจะเอาแบบพวกดารานักร้องหรือคนดังต่างๆมาปู้ยี่ปู้ยำโดยที่เขาเองนะับเปิดโอกาสให้เราปู้ยี่ปู้ยำโดยที่แบบไม่ไม,ไม่มาดา่าไม่มาฟ้องร้องอะไรนะครับคือมันก็เลยเกิดเป็นความสนุกให้กับคอน sumer ม,มาสิเฮ้ยไอคนนี้พาไมลรีไซรัสขึ้นไปอยู่บนดาวองคารละเฮ้ยไหนลองดูซิว่าฉันจะพาไอ้นักร้องเนี้ย ไปอยู่ที่ไหนได้อีกนะแบ็กกราวมันจะเป็นอะไรได้อีกนะครับเหมือนพอมันโยนโจทย์ไปอย่างเงี้ยกว้างๆไปอย่างเงี้ยว่าเอ้ยตัดต่อให้หน่อยนะว่าอยากให้มันแบ็กกราวไปอยู่ไหนดีมันเลยเป็นการอวดกันนะของตัวชาวเน็ตของชาวโซเชียลเนี่ยว่าเฮ้ยฉันยอมแพ้ไม่ได้หรอกถ้าอันนี้มันเจ๋งแล้วเนี่ยฉันอยากเอาชนะฉันอยากมีซีนฉันอยากมีได้รับการเห็นบ้างเพราะฉะนั้นฉันก็ต้องทําให้แบ็กกราวเนี่ยมันแปลกเข้าไปอีกมัน เพี้ยนเข้าไปอีกมันสนุกเข้าไปอีกและเท่านั้นยังไม่พอคนระับหลังจากที่แคมเปญน,นี้ปล่อยออกไปมีการเล่นมีการให้ยูเซอร์มาเจ n เน a เรตคอนเทนต์มาเรื่อยๆแล้ว MTV เขาก็นึกสนุกแล้วก็รับลูกต่อนะโดยการที่ว่าให้ภาพทั้งหลายทั้งหลาย,ท,ลายที่ชาวเน็ตรีทัศที่ชาวเน็ตแบบว่าเปลี่ยนแบ็กกราวให้เนี่ยไม่ว่าจะภาพหรือวิดีโอเนี่ย MTV เข้ามากลับมาโปรโมตต่อ คือจากตอนแรกเขายิงยิงสื่อไปนะไม่ว่าจะเป็นแบนเนอร์หรือว่าจะเป็นบิลบอร์ดข้างทางเป็นปริ้นแอดเป็นอะไรเงี้ยทั้งออนไลน์ออฟไลน์เนี่ยหลังจากที่แคมเปญมันลันไปสักพักหนึ่งเขารีเพลซแอดเดิมนะครับทุกทุกแอดที่ตอนแรกมันเป็นสีเขียวแบกก็กกราวสีเขียวอยู่เนี่ยหลังจากที่ชาวเนต็ตมาเล่นแล้วนะครับเขาก็รีเพลซแอดเดิมเป็นภาพที่ชาวเนต็ต เปลี่ยนให้นะว่าแบ็กกราวด์จะไปอยู่นู่นแบ็กกราวจะไปอยู่นี่นะครับความสนุกมันก็เลยเกิดขึ้นมากมายคอน s u m e r ที่เฮ้ยเล่นเจเนเรตกันแบบขำๆนะเขาปรากฏว่าเฮ้ยไองานที่เราทำอะ่ะมันไปถูกใช้งานอยู่จริงๆว่ะมันก็มีความภาคภูมิใจเกิดขึ้นไปมีการบางคนไปถ่ายรูปแบบที่ท,ที่ไอตัวงานรีทัชของตัวเองได,ได้ได้ขึ้นไปอยู่เพรานะนั้นมันก็จะเป็นวงจรที่ โยนความสนุกไปให้ละชาวเน็ตเอาความสนุกนะั้นเล่นความสนุกนะั้นหลังจากนั้นเราต่อยอดนะครับไม่ได้ให้มันแค่จบลงเป็นแค่โยนไปแล้วก็ให้ให้คอน sumer ทำแต่ว่าแบรนด์เนี่ยเอาตัวชิ้นงานคอน sumer มาต่อยอดแล้วก็เอามาสปินต่อไปอีกนะครับซึ่งมันก็เลยทำให้ทั้งแคมเปญเนี้ยพอปล่อยออกไปเนี่ยผลลัพธ์มันออกมาค่อนข้างดีมากนะครับก็คือ มีคนที่มา engage กับแคมเปญเนี้ยประมาณ541ล้านคน541ล้านคนล้านครั้งที่มีการแบบกดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์กดสร้างไอตัว r e ทั r นี้ขึ้นมาหรือแบบปล่อยวิดีโอที่แบบว่าเปลี่ยนแบ็คกราวแล้วขึ้นมานะเพราะฉะนั้นมันเป็นแคมเปญที่ค่อนข้างแบบ success อยู่เหมือนกันนะครับแล้วเขาก็มีวัดผลว่าบนยอด IG เนี่ยก็เพิ่มขึ้นมีการเล่นกันแบบ14ล้านคนได้ และในแง่ของตัวกล่องนะครับที่ก็ไปคว้ามาในหมวดของโกนะครับในหมวดตรงหมวดเลยครับ user generate content นะครับในเวทีคารนะแล้วก็ในเวทีอื่นอนอีกมากมายอันนี้ก็เป็นทั้ง2เคสนะครับที่ผมหยิบยกมาคุยกันวันนี้ซึ่งสังเกตให้ดีนะว่าทั้ง2เคสเนี้ยผมเลือกเคสที่ไอการที่จะทำให้ user generate content มาได้เนี่ย มันเริ่มจากการที่โยนความสนุกไปให้เขาก่อนนะครับคือโอเคบางทีเราอาจจะใช้เป็นแบบเงินรางวัลล่อหรือของรางวัลมาล่อแต่ก็ฮะในแง่มุมเพียทีอย่างพวกเราเนาะการที่แบบเฮ้ยใช้ของรางวัลล่อมันก็มีความแบบเฮ้ยโหไม่ใช้ของรางวัลได้เพราะว่าใช้ของรางวัลล่อมันดูแบบเฮ้ยมันซิ้งคิดไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยฮะทีนี้ก็เลยอยากจะยก2เคสนี้มาให้เห็นว่าเฮ้ยจริงๆถ้าเราไม่ได้ใช้ของรางวัลล่อ แต่ถ้าเราโยนความสนุกไปให้คอน sumer แล้วความสนุกนั้นเนี่ยมันสนุกพอเนี่ยคอน sumer ก็เล่นนะไม่ต้องมีของรางวัลคอน sumer ก็เล่นเอเว้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเคสอันนี้เป็นสิ่งแรกนะครับที่รู้สึกว่าถ้าเราอยากให้ user generate content บางทีเวลาเราคิดงานเนี่ยเราอาจจะต้องมานั่งถามมันเองหรือมาคุยกันเองแล้วคอยยิงงานกันเองว่าเฮ้ยมันสนุกพอ,อยังวะทำไมคอน sumer ถึงต้องเล่นตามเราอะ หลายครั้งที่ผมขายงานไปนะครับลูกค้าก็จะมีคำถามยิงกลับมาว่าเอ๊ะแล้วมันมีเหตุผลอะไรอะคะที่คอน s u m e r เขาจะมาเล่นร่วมกับแคมเปญน,นี้เอออันนี้ก็เป็นอีก point หนึ่งที่ดีนะที่ว่าเออบางทีเราก็ต้องคอยยิงงานตัวเองแหละว่าเอ๊ยอะไรวะที่มันจะเป็นเหตุผลให้คอน s u m e r มันเล่นความสนุกหรือเปล่าความสนุกมันมากพอหรือเปล่าหรือของรางวัลหรือเปล่าหรือว่ามันมันตรงกับ i n น i g h t เขามากพอหรือเปล่านี่ก็เป็นพอยต์แรกนะครับเรื่อง ความสนุกนะครับที่เราโยนไปให้คอน s u m e r ข้อที่2ที่ผมรู้สึกได้แล้วก็ได้เรียนรู้จากทั้งสองเคสนี้นะครับก็คือการต่อยอดในสิ่งที่คอน s u m e r generate มานะครับบางทีเราเฮ้ยคิดงานได้ละสนุกมากเลยสนุกเลยแล้ว user ก็เล่น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 ,ลน,ลนมาปรากฏว่าบางทีเราจะไปตายตอนจบตรงที่ว่าให้คอน summer เล่นแล้วเราก็ปล่อยมันทิ้งไว้อย่างนั้นแหละ เราก็ไม่ได้เอามาต่อยอดมาใช้ประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นอย่างเคสที่2เนี่ยของ MTV เนี่ยเขาต่อยอดหลังจากที่ User Generate Content มาให้ละก็คือเอางานที่ User Generate Content มาเนี่ยเอามาใช้งานต่อนะเอามา Replace Ad เดิมแล้วก็ทำเป็น Ad ใหม่ก็มันก็ใช้งานได้อีกแล้วมันก็จะสร้างเป็น Eco System ที่ว่าเราโยนไปให้คุณโยนความสนุกไปให้คุณคุณเล่นความสนุกนั้นเราเอาความสนุกนั้นคุณกลับมา แล้วช่วยโปรโมทต,ต่อคุณก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยชิ้นงานฉันได้ถูกเลือกไปว่ะก็จะอยากที่จะไปแบบถ่ายรูปแชร์ต่อถ่ายรูปอวดต่อว่าเฮ้ยเนี่ยไอสิ่งที่ฉันรีทัชไปสิ่งที่ฉันเล่นไปเนี่ยเขาเอาไปลงงานจริงๆนะโว้ยอะไรอย่างนี้ครับนี้มันก็เป็น2ข้อนะครับที่ผมได้จากทั้ง2เคสในวันนี้ 1. ก็คืออยากให้ user generate Content ต้องหาเหตุผลให้เขาพอ โยนความสนุกไปหรือเปล่าหรือว่ามีอะไรที่จะเป็นเหตุผลที่ยูเซอร์เนี่ยเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันคุ้มค่าพอที่เราจะเสียเวลาแล้วก็มานั่งเล่นนั่งทำนู่นทำนี่ให้กับสองคือหลังจากที่เขาเจเนเรตคอนเทนต์ให้เราแล้วเนี่ยเฮ้ยลองดูซิว่าเราจะต่อยอดมันได้ยังไงต่อนี่ก็เป็นทั้งหมดของเคส ทั้งสงเคสในวันนี้และหัวข้อท็อปิกในวันนี้นะครับว่าโยนความสนุกให้ชาวเน็ตและไอเดียมันมเนี่ยมันจะผุดขึ้นมามากมาหยคุณเองนะครับผมวันนี้ Final รี v วท e สองพอดแสสวัสดีครับ